วันนี้พอวิธีการตานแบบใหม่อีกแล้วค่ะเบาแรงง่ายกว่าเยอะเลยขอบคุณอาจารย์ใน YouTube ด้วยค่ะเห็นป่ะคะขนมมากเนื้อมันก็สิออกมานี่เปลืองไอ้บ่แม่นเปลืองทุ่นแห้งได้หลายเติบเลยค่ะทุ่นแห้งได้หลายแบบสุดๆเลยล่ะค่ะมันเอาเนื้อตานออกมาได้แบบคักอีหลีไทยนะคะสวยมากเลยกลิ่นหอมมากเลย